สวัสดีครับสวัสดีครับผมบูมฐานาจีราชกิจครับรับบทเป็นแสนครับเกิดวันที่24เมษายน2545ยาวเกินสวัสดีครับผมจำคณนาถยานสุคนครับผมรับบทเป็นอ้ายครับของผมนะที่รับบทเป็นอ้ายครับอ้ายก็จะเป็นคนที่เหมือนกับนิ่งๆเป็นเด็กตั้งใจเรียนครับผมคือเหมือนกับเขาอยากได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเขาก็เลยเหมือนกับพยายามที่จะคว้าทุนนี้ให้ได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับก็จะอยู่กับแค่เพื่อนสนิทก็คือพวกแก๊งสมูปี4แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องความรักครับผมจนมีแสนนะครับที่เข้ามาจีบครับผมแล้วชีวิตจริงตั้งใจเรียนไหมครับเฮ้ยชีวิตจริงก็ตั้งใจเรียนครับผมผมก็จะเป็นคนกวนๆครับชอบแย่กวนประสาทอะไรอย่างงี้ครับแบบว่าคิดอะไรก็ทำเลยเป็นคนผงผางครับผมแตกต่างครับอันนี้คือผมรับแบบใช้เขาเรียกอะไรผมเป็นใช้ชีวิตในบทอยู่ใช่อยู่ในคาแรคเตอร์อยู่ที่เห็นทั้งหมดผมจะเป็นคนนิ่งๆครับผมจะเป็นแบบว่าสุภาพสุขุมแล้วก็จะเป็นธรรมะธรรมโมครับปลอมมากปลอมมากปลอมมากเหมือนพี่อ่ะปลอมมากปลอมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยคือของผมกับพี่จ้ำอ่ะมันง่ายตรงที่ว่าผม2คนอ่ะแอคทิวิตี้คล้ายๆกันครับแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยครับผมก็เลยสนิทกันเร็วครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยครับที่เราเหมือนกับจะได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆแบบออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปด้วยกันแล้วก็เล่นเกมอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้คุยกันเยอะหน่อยครับผมก็เลยสนิทกันไวครับผมคอมเมดี้เนี่ยน่าจะเป็นแค่ตัวของแสนตัวแสนครับใช่เพราะว่าพี่จำอ่ะจะเป็นเหมือนฝ่ายกำแพงที่แบบมีคนที่แบบตีกำแพงสูงไว้แล้วก็เป็นตัวผมอ่ะที่จะไปทำลายกำแพงเขาอะไรเงี้ยครับเหมือนเขาจะพยายามยิงมุกเข้ามาแล้วผมก็คือแบบไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอะไรอย่างนี้เลยด้วยตัวอ้ายเนี่ยครับคือเขาจะพูดน้อยดังนั้นเนี่ยมันอาจจะนั่นถือฝากถือนะ คือมันเลยจะต้องแสดงสีหน้าท่าทางออกมาให้มันแบบให้คนดูครับรู้ให้ได้แล้วเหมือนด้วยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกด้วยแล้วเราเหมือนแบบต้องเล่นอะไรที่มันเยอะอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบอาจจะมีล้นบ้างหรือว่าขาดไปบ้างครับผมก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยที่เป็นที่ยากครับของผมถ้าเกิดตรงความยากเหรอผมว่ายากตรงพูดเร็วเกินอะไรเงี้ยทุกอย่างอะไรนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นตัวผมอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้จะบอกว่าไม่ใช่ตัวเรานี่อันนี้ความเป็นจริงแล้วเรื่องสาระเลยพี่เมื่อกี้มันโม่เหมือนกันเลยใช่คือบูมเป็นคนพูดไวครับแล้วตอนนั้นอ่ะบูมค่อนข้างจะนอนดึกเพราะว่าเล่นเกมมันก็เบลอๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเหมือนหลังๆก็โดนดุบ้างอะไรอย่างนี้ก็เหมือนมีความตั้งใจมากขึ้นครับก็เลยแบ่งเวลาเป็นอะไรอย่างนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบไม่ต้องห่วงเรื่องจำบทครับก็จะเป็นมาห่วงเรื่องพูดกับคำอะไรอย่างนี้ครับพูดแบบกับคำสลับคำหน้ามาคำหลังอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นแสนทุกอย่างยังเป็นความกระล่อนเอ้ยเหมือนเลยไม่ผมไม่กระล่อนไม่ผมเป็นคนรักเดียวใจเดียวพี่ไม่ได้ทำเรื่องความรักเลยแก้ตัวไว้ก่อนบอกให้รู้ไงเรามันเป็นคอมเมดี้มาก่อนแล้วก็มาเล่นฉาก NC-4ครับมันจะมีความโรแมนติกมั้ยมีครับมีก็ค่อนข้างนี่จะลึกพอสมควรครับหมายถึงอะไรลึกครับหมายถึงว่าอะไรลึกคือมันก็จะไม่ได้เป็นแบบตลกและทีนี้ก็จะเป็นการแบบว่าจริงจังเนาะเป็นอารมณ์แบบจริงจังทางด้านความรักและความโรแมนติกใช่โรแมนติกความแบบนุ่มนวลรู้สึกว่ามันละมุนครับไม่ได้ว่าแบบตอนโรแมนติกก็แบบฮ่าๆเขาอยากได้ที่มันแบบจริงจังก็คือหมดจริงจังเลยอะไรอย่างนี้ครับให้มันดูดื่มอะไรนะครับมันเป็นอย่างนั้นไหมเป็นครับผมว่าก็ได้อยู่นะครับได้อยู่เลยคุยครับผมก็มีคุยว่าแบบเอ้ยก็มีแบบจะทำแบบนั้นคือแบบก็คุยกันว่าเฮ้ยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคอยบอกเอ้ยไม่เป็นไรแบบเล่นแล้วก็ตามความรู้สึกไปก่อนใช่ความรู้สึกก็เหมือนกับพยายามแบบพูดให้เราเต็มที่กันทั้งคู่ครับเพราะอยากให้มันออกมาดีเพราะว่ารู้สึกว่าฉากนั้นเป็นฉากที่สำคัญนะครับผมบางทีมีแบบแบบเลิฟซีนหลอกเขาจะแบบว่ากลัวเราแบบว่าเหมือนยังไม่พร้อมเป็นบางทีครับบางทีเหมือนแบบเปลี่ยนหน้างานบ้างอะไรเงี้ยเขาจะแบบว่าหลอกไหมแบบเป็นแบบงั้นจริงๆอะไรก็ได้พี่แบบให้มันจบไปเลยใช่เขาถามว่าแบบอาจจะเอามุมกล้องไหมแต่ว่าพอถึงหน้างานตอนถ่ายก็คือไม่ได้ใช้มุมกล้องแล้วก็คือจูบจริงทุกฉากครับก็เลยเอาจริงเลยครับผมจะได้เสร็จแล้วผมก็จะจับมือไปจำบอกพี่เต็มที่3ซีนผ่านก็บอกกันแค่นี้ก็เดี๋ยวรอเขามาบีบเอาว่าแบบประมาณไหนอารมณ์ประมาณยังไงครับตอนนั้นตอนไม่เขินครับผมตอนนั้นด้วยความคือมันกดดันด้วยใช่เพราะทีมงานทั้งหมดอ่ะมันเป็นวันของคู่ผม2คนเป็นครั้งแรกทีมล้อมรอบใช่ครับใช่ครับ20กว่าคนได้นะใช่ครับแล้วเหมือนกับด้วยความที่ถ่ายมาทั้งวันแล้วก็เหมือนกับเป็นฉากปิดของวันด้วยครับ
มันก็เหมือนกับอยากให้ทุกคนได้ไปพักแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกดดันอยากให้มันออกมาดีด้วยครับนั้นประมาณ 3-4 เนาะประมาณ 3-4 เพราะว่ามีหลายมุมครับเก็บทั้งซ้ายขวาด้วยอะไรด้วยครับเปื่อยเลยมั้ยก็ไม่นะครับก็ปกติคือปกติเปื่อยวันนี้หรือว่าปกติเปื่อยวันนี้อ่ะไม่ใช่หมายถึงแบบก็ก็เรื่อยๆอ่ะมันมีพิรุธจริงเนี่ยเรามีพิรุธโดนจับผิดอีกแล้วก็ดูนะเรามีพิรุธแล้วเนี่ยก็ครับแก้ตัวไม่ได้แล้วจริงๆผมว่ามันกดดันตรงที่เป็นเรื่องแรกครับผมใช่เพราะเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่จะเล่นซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนมาก่อนไม่ได้มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงพอเป็นเรื่องแรกมันก็เลยแบบมีความกดดันอยากให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยครับผมกดดันเพราะว่ามันหนึ่งมันกลายเป็นแบบว่าตัวเราที่เดินเรื่องด้วย2มันมาจากนิยายครับเป็นมาพอมาจากนิยายปุ๊บนิยายก็จะมีแฟนๆเขาติดตามนิยายเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเราก็มีความคาดหวังว่าแบบมันจะต้องทำให้มันเหมือนคล้ายๆนิยายอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบเก่งว่าแบบเอ้ยเราจะเป็นแสนในนั้นได้ไหมเราจะแบบตรงคาแรคเตอร์หรือเปล่าแบบมันจะแบบทำให้แบบให้ทะลุเป้าที่เขาคาดหวังไว้ไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบคอยมาแอคทีฟตัวเองตลอดเพราะว่าในเรื่องอ่ะแสนเป็นคนที่มีเอเนอร์จีตลอดเวลาครับเป็นคนอเลิร์ตอะไรเงี้ยพอมาอยู่ในตัวเราเองเนี้ยบางทีเราก็จะแบบมีการง่วงซึมบ้างเพราะว่ากินอิ่มผมก็จะแบบเอ้ยหน่อยดอบแล้วพี่ก็จะบอกว่าเออบูมบีบตัวเองหน่อยแอคทีฟหน่อยลูกแอคทีฟผมก็ต้องแบบพยายามแอคทีฟตัวเองขึ้นมาเพื่อให้มันได้เหมือนแบบสมกับตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตในตัวละครคือไม่มีความเครียดเลยมีสมมุติว่าเครียดก็คือจะทำไงก็ได้ต้องตัวเองต้องยิ้มต้องทำให้เขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับเอเนอร์จี้เหมือนว่าเราเล่นเกมนอนดึกใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นยอมรับเพราะว่าประมาทครับก็คือด้วยความที่เราคิดว่าเออแรกๆเราทำได้แล้วเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีพูดเยอะแล้วโอเคมันก็ทำได้มันก็ผ่านเสร็จทุกอย่างไม่มีอะไรพอมาถึงหลังๆเนี้ยก็คิดว่าแบบเออตอนนั้นไม่ต้องทำมาได้แล้วเลยอะไรประมาณนี้เพราะด้วยความที่มันนอนดึกสมองมันก็แบบพักผ่อนไม่เพียงพอทีมันก็จะเบลอหมดเลยครับมันก็ไม่เชิงว่าบางทีมันจำบทได้นะครับแต่มันเบลออะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้และจับทริคได้ก็กลัวโดนดุด้วยอะไรเงี้ยเพราะพี่ผู้จัดก็ค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องทำงานเล่นก็คือเล่นทำงานคือทำงานอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้จักแบ่งเวลาอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทุกอย่างผมเก่งนะชมดิชมไม่ได้เห็นด้วยกับเราเลยทำไมเราต้องบังคับเพื่อนอ่ะบังคับพี่ก็ทำไมเนี่ยเออเป็นรักเออจริงๆถามสนิทกันแค่ไหนก็รูปหัวกันนะคือถามกูยังไงว่ากูให้หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับผมเป็นพี่ครับผมจริงๆผมมาสนิทกับน้องนะแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดก็เลยอาจจะแบบไม่ได้พูดเยอะอะไรเงี้ยน้องเขาเป็นคนที่แบบคอยพูดอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นคนที่คอยรับฟังมากกว่าครับผมถ้าผมหลับมันก็คงปลุกผมมาฟังต่อไม่ได้ปลุกแกล้งใจไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจใช่เพราะไม่รู้หมดว่าน้องจะชอบอะไรบ้างก็ฝากนะครับแฟนๆซีรีส์นะครับแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับฝากคู่แสนอ้ายไว้ด้วยนะครับผมรับรองว่าหวานน่ารักน่าติดตามแล้วก็ทุกคนจะต้องคอยให้กำลังใจแสนแล้วก็อ้ายแน่ๆเลยครับผมก็อยากจะรู้ว่าเนื้อเรื่องของเรา2คนเป็นยังไงนะครับก็ให้ไปติดตามในซีรีส์ You Are My Sky จุดหมายคือท้องฟ้านะครับผมฝากด้วยนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย